ในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับยังคงมีบริษัทเดินหน้าเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเลยครับล่าสุดนะครับตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange เตรียมการต้อนรับนะครับบริษัทที่ชื่อว่า Citron Power นะครับตัวย่อคือ Citron 22ครับเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange วันที่14ธันวาคมนี้นะครับโดยคุณประภารัตน์ตังควัฒนาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Citron Power นะครับระบุว่าบริษัทได้มีการกำหนดราคาซื้อขายต่อประชาชนนะครับมีการทำ IPO ที่ราคา5บาท50สตางค์ต่อหุ้นโดยจะเปิดให้มีการจองซื้อนะครับระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคมนี้และได้มีการเซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครับโดยบริษัทนี้นะครับก็ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมจัดหาก่อสร้างและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงให้บริการการบำรุงรักษาระบบพลังงานต่างๆโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและผู้พัฒนาโครงการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นผู้ลงทุนนะครับก่อสร้างติดตั้งระบบโดยจะมีการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange วันที่14ธันวาคมนี้และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับในปี2567ต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ